วัสดีค่ะทุกคนเกดกำลังจะไปร้านชาคุมะสาขาใหม่ที่ปอยเปตค่ะอยู่ข้างๆแม็กขับค่ะแม็กขับก็อยู่ตรงข้ามกับแกลเล็กซี่ค่ะเกดก็มาจากตลาดเอ็มมาร์ทค่ะมาสาขานี้เขาเรียกสาขาอะไรนะเกดขอเรียกว่าสาขาแม็กขับก็แล้วกันนี่ตรงนั้นเป็นบิ๊กซีตรงข้ามเป็นร้านอาหารเนปจูนแล้วตรงนั้นก็คือแกลเล็กซี่ค่ะข้างๆนี่คือแม็กขับค่ะอันนี้จะกินอะไรดีนะเกดก็มากับพี่ตุ๊กตากับลินลี่ค่ะเขาก็เข้าไปข้างในกันแล้วเขาก็ไปสั่งที่อื่นกันอยู่เมนูเยอะมากโอ้ยโอ้ยมีเยอะมากน่ารักมากเลยมีที่ให้นั่งแบบชิลด้วยอ่ะได้หรือยังคะได้หรือยังเลือกนานแล้วอันเนี้ยเมนูใหม่เลยพิงคี้เลเวอร์ใช่อ๋ออุ้ยไม่แพงด้วยแก้วละ50บาทเองนี่50 55นี่45บาทเองอันนี้อะไร45บาทอ่ะจัสมินสตรอเบอรี่ลาวาแต่เมนูใหม่ล่าสุดอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้กรอบพิก้าเป็นไฟครับราคาเท่าไหร่นี่ราคาถ้าใส่ไข่หมกไปด้วยค่ะ70บาทจ้ะอ๋อใส่ไข่หมก70ค่ะก็จะมีสีชมพูนะมีสีมีพ่นฉาพ่นไฟโกโก้โกโก้พ่นไฟค่ะแล้วก็เผือกพ่นไฟค่ะชานมพ่นไฟแล้วก็ชานมแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบสไตล์นมเราก็จะมีเปรี้ยวๆจี๊ดจ๊าดมีเปรี้ยวๆจี๊ดจ๊าดแต่นี้จะเป็นสไตล์ไทยสไตล์ไทยค่ะเป็นโปรชาไทยค่ะเป็นช็อกโกพีพี่เกดเลือกได้ยังคะพี่เกดอ่ะจะกินชานมไข่หมูพ่นไฟโอเคไหนอ่ะไอ้พ่นไฟอ่ะคะนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เกดกินอันนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีโกโก้ลาวาด้วยนะมันจะยืมๆออกมาใช่ไหมคะก็ราคาก็เหมือนเดิมปกติสตาร์ทที่50บาท45บาท35บาทนอนอะไรอะคะนอนไหนอันนี้เป็นคาเฟ่ค่ะอ๋อใส่แบบเป็นท็อปปิ้งไหมใช่เป็นท็อปปิ้งอันนี้โคฟิชิโน่ไข่มุกอะไรเงี้ยใส่บิ๊กคิมก็ได้ค่ะลาเต้ค่ะก็จะเป็นลาเต้โคฟิชิโน่นี่อันนี้น่าสนใจตุ๊กชอบกินที่มันเป็นน้ำส้มแล้วก็กาแฟอยู่ในแก้วเดียวกันแล้วครับจะมีกาแฟน้ำส้มมีกาแฟมะม่วงค่ะกาแฟดำมะม่วงค่ะแล้วก็จะมีกาแฟมะนาวค่ะรสชาติเลยค่ะงั้นตุ๊กได้แล้วเลือกได้ค่ะตุ๊กอร่อยทุกเมนูเฟเวอริตของตุ๊กที่นี่ทานตั้งแต่ร้านเก่ามานะคะก็จะเป็นบานาน่าใช่ไหมคะบานาน่าบานาน่าคืออันนี้ค่ะคุณอีฉันมองไปไกลๆยังเห็นเลยเห็นเหลืองเหลืองเป็นมุกเป็นมุกมันเป็นมุกเข้าใจไหมโอเคถ้าลูกค้าชอบทานแบบพวกนมๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ข้างบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบพวกชาไต้หวันใส่ไข่มุกเผือกอะไรเงี้ยเผือกไข่มุกค่ะคุณโก้ไข่มุกกล้วยไข่มุกค่ะลูกค้าข้างล่างก็จะเป็นพวกเมนูแบบรสชาติแบบเปรี้ยวอะไรเงี้ยแบบโอ้ยราคาไม่แพง30บาทก็มีหรอนี่30บาทเองอ่ะใช่ค่ะ30บาทชามะลิค่ะอ๋อราคาเริ่มต้นที่30บาทแพงสุดในร้านนี้เดี๋ยวนะพี่เห็น65บาทไหม65บาทนี่คือแพงสุดหรือเปล่าไหนดูสิมีแพงกว่านี้ไหมมีแพงสุดคือตัวนี้ค่ะ70บาทค่ะอ๋อก็คือพ่นไฟอ่ะจะแพงนิดนึงแล้วก็ถ้ามีเติมไข่มุกไต้หวันบักชูการ์อะไรเงี้ยก็คือเพิ่มตังค์อีกโอเคมันก็ไม่แพงดีหรอกถ้าเราไม่เอาท็อปปิ้งอะไรเงี้ยเราจะเอาแค่บักชูการ์พ่นไฟก็แค่ราคา60บาทนี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่ลาวาค่ะอันนี้เป็นกาแฟน้ำส้มค่ะลูกค้าอร่อยมากเมนูนี้ค่ะอันนี้เป็นชานมกล้วยค่ะ
ูโบชอบอันนี้เป็นบาชูก้าพ่นไฟค่ะเมนูที่เด็ดที่สุดค่ะอันนี้เป็นชานมค่ะชานมพ่นไฟค่ะอร่อยนะคะขอบคุณค่ะของเขาของเขาของเขาในพ่นไฟสามวันไม่นอน3วันเลยโอ้ยเขาเอา2แก้วอันนี้มีมุกใส่เอา2แก้วอันนี้เกินไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแต่ว่าอยากได้2แก้วชาคุมะสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่2ของบอยเป็ดแล้วค่ะแสดงว่าชาต้องอร่อยและขายดีแน่นอนที่สำคัญนะคะราคาไม่แพงค่ะสาขานี้หาไม่ยากเลยค่ะคือว่าถ้ามาจากหน้าด่านมาทางบิ๊กซีจะอยู่ซ้ายมือตรงแม็กคับค่ะคือพอถึงแม็กคับปุ๊บถึงชาคุมะสาขานี้ทันทีค่ะหาง่ายสำหรับคลิปนี้เกดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจบแค่นี้เย้มา3คนเย้